สวัสดีครับพวกผมเต๋าฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับสำหรับวันนี้เต๋าอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับมาพร้อมกับตัวรถ Next Gen Wi-Tech คันสีเหลืองคันนี้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น Next Gen นะครับราคา 1,049,000 บาทบวกสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองพิเศษนะครับบวกอีก 10,000 เป็น 1,059,000 บาทนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้เพิ่มระบบออปชันไปอีกทั้งหมด11ระบบนะครับคันนี้ก็บวกออปชันไปอีก 50,000 บาทนะครับก็เป็นราคา 1,099,000 บาทนะครับผมและรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันว่านะครับภายนอกเนี่ยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างและระบบภายในที่เพิ่มเข้ามานะครับจะหรูหราขนาดไหนและดียังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับด้านหน้านะครับดีไซน์พิเศษกระจังหน้าใหม่ตัวนี้ของ Ford Next Gen Ranger นะครับคันนี้เป็นรุ่น Wattech เนาะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าคล้ายๆกับตัว F150 ที่มีขายในอเมริกานะครับก็จะเป็นตัวคาดด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวโลโก้ Ford สีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับกว่าตัวรุ่นเดิมนะครับและเพิ่มเติมเข้ามาครับมีกล้อง360องศามาให้สำหรับตัวออปชั่นพิเศษนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับรังผึ้งด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกระจังหน้ารังผึ้งสีทาวโบเดเกนะครับก็จะแมทกับตัวคาดด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับตัวกันชนด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นสีทุโทนนะครับจะเป็นตัวสีเทานะครับตัดขอบกับตัวลิ้นด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวลิ้นสีบรอนซ์นะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตและดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับ Next Gen เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวไฟหน้า LED นะครับสำหรับรุ่น 4x2 นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น 4x4 นะครับจะเป็นตัวเดอะเมทริกแล้วนะครับสำหรับไฟหน้านะครับ LED เช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ Daylight Daytime วิ่งกลางวันตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลักษณะไฟตัว C นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟ C Cam นั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับสีขาวนวล นะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวด้านล่างครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับมาพร้อมตัวระบบ Stop and Go แล้วก็ระบบระยะห่างด้านหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับตัวด้านข้างครับบอดี้ด้านข้างเนี่ยตัว Next Gen นะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มบอดี้ด้านข้างให้กว้างขึ้นนะครับบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้รถเนี่ยดูใหญ่ดูหนานะครับสไตล์อเมริกันเลยนะครับมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ทาง Ford นะครับแจ้งมาว่าดีไซน์พิเศษนะครับเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคิ้วล้อที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับก็จะเป็นการลดการใช้เหล็กของบอดี้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็กครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาโบรเดอร์เกย์นะครับก็มาพร้อมกับตัวดุมล้อเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ Ford นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด18นะครับถือว่ากำลังหล่อเลยนะครับรัดด้วยยางตัวคุดเยียนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรงเลอร์นะครับซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่255/65R18นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยางที่วิ่งทางเรียบนะครับเป็นยาง HT นะครับไฮเทอร์เลนนั่นเองนะครับก็เสียงนุ่มเงียบแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างตัวนี้ระบบโช๊คเป็นระบบโช๊คโมโนทูบแกนใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแกน 2.0 นั่นเองนะครับก็มาพร้อมกับตัวปีกนก2ชั้นนะครับตัวนี้ก็จะให้ฟีลลิ่งในการขับเนี่ยนะครับสไตล์ Wi-Tech ก็คือนุ่มเงียบแล้วก็สามารถลุยได้ดีนะครับแล้วก็ด้านข้างครับแก้มตัวนี้ครับดีไซน์พิเศษนะครับเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะครับมีสัญลักษณ์เทอร์โบ 4x2 นั่นเองนะครับตัวซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับสีเทาโบเดเกนะครับมากับไฟเลี้ยว LED นะครับตรงนี้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับและที่สำคัญออปชั่นพิเศษก็ให้มาเป็นตัวกล้องรอบคัน360องศานะครับและมีตัวไฟนะครับส่องสว่างด้านใต้ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาเปิดประตูนะครับไฟก็สามารถส่องสว่างได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตัวด้ามจับนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับก็สามารถเปิดปิดนะครับรถยนต์ได้จากตรงนี้เลยนะครับด้านบนครับมาพร้อมกับตัวราวหลังคานะครับตัวนี้เป็นราวหลังคาเหล็กสีบรอนซ์เงินนะครับก็ดีไซน์มาเพื่อที่จะให้ใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับยึดติดกับตัวเก่งด้านบนเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ตัวออปชั่นเสริมได้นะครับพวกตะแกรงหลังคาอะไรเงี้ยหรือว่าจะมัดของสิ่งของได้เลยข้างบนนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัวบันไดเนี่ยดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีวัสดุนะครับเป็นตัววัสดุกันลื่นนะครับเคลือบเข้ามานะครับแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับก็จะสามารถรีดน้ำได้ดีนะครับพร้อมกับตัวดีไซน์พิเศษนะครับครอบตัวนะครับสีโครเมียมเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับดูดีกันเลยทีเดียวนะฮะพามาดูตัวพาร์ทด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวซิกเนเจอร์ของ Wi-Tech เนี่ยของเขาก็จะมีเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะดู
มีความเรียวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีบรอนซ์นะครับตรงนี้ก็นะครับเป็นราวมาเพื่อที่จะใส่นะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บอดี้ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะกว้างเช่นกันนะครับพร้อมกับตัวช็อคอัพนะครับตัวนี้สำหรับตัวด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นช็อคอัพที่อยู่นอกตัวแหนบแล้วนะครับเพื่อที่จะขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีสมดุลมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวที่เหยียบด้านข้างนะครับสำหรับตัว Ford Next Gen เนี่ยนะครับก็ดีไซน์พิเศษมาเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปยกของได้นะครับด้านบนได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้สำหรับบันไดเหยียบนะครับก็จะเคลือบสารกันลื่นมาเช่นกันครับแล้วก็ที่เหยียบเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับวัสดุค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาดูตัวไฟท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยจะเป็น Full LED นะครับเต็มระบบเลยนะครับพร้อมกับตัวลมดำนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับไฟเนี่ยจะเป็นไฟตัว C นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดสำหรับตัว Next Gen เลยนะครับและตัวฝาท้ายตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็จะดูอ้วนดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับมือจับขนาดใหญ่ครับและจะมีตัวไฟเบรกดวงที่3มาให้สำหรับตัวฝาท้ายตรงนี้นะครับตอนแรกจะอยู่ด้านบนนะครับสำหรับรุ่น2021นะครับแล้วก็โลโก้ Ford นะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะครับตรงนี้ติดตั้งเข้ามาในตัวโลโก้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้ตัวกันชนท้ายนะครับก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับที่เหยียบก็จะเป็นตัวเคลือบสารกันลื่นแล้วก็มีร่องแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยตัดสีเทาเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้ติดตั้งเข้ามาให้นะครับเป็นระบบถอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อพาไปดูด้านในนะครับว่าด้านในเนี่ยจะหรูขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันโอเคนะครับสำหรับด้านในครับก็จะคุมโทนเป็นตัวหุ้มหนังนะครับสีดำแล้วก็วัสดุนุ่มครับพร้อมกับตัวเดินได้สีส้มด้ามจับใหม่ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะจับเปิดประตูได้จากตรงนี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนเผลอนะครับหาที่เปิดไม่เจอนะครับด้ามจับดีไซน์ใหม่แล้วนะครับพร้อมกับตัดสีเป็นสีบรอนซ์นะครับสำหรับตรงนี้ก็จะให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่เปิดนะครับตัวกระจกทั้ง4บานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวปรับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้สามารถปรับเป็นตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในครับตัวช่องแอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องแอร์นะครับดีไซน์ใหม่เป็นตัวรังผึ้งนะครับก็จะใหมิติดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะดูดียิ่งขึ้นเช่นกันแล้วก็สปอร์ตนะครับตัดกับสีโครเมียมและสีเทานะครับพร้อมกับตัวเปิดไฟหน้าครับ4สเต็ปเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นปิดไฟนะครับเปิดไฟหลีแล้วก็ไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมกับตัวปรับระดับไฟนะครับเวลารถหน้าเชิดหลังกดเนาะเราสามารถที่จะปรับระดับไฟหน้าได้จากตรงนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังนะครับวัสดุนุ่มแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Vitec เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเนี่ยควบคุมหน้าจอขนาด8นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับภาพกราฟิกค่อนข้างดีคมชัดนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ล่าสุดก็เดี๋ยวเต๋ามาเจาะลึกให้อีกทีนึงนะครับแล้วด้านซ้ายนะครับเป็นระบบครูซคอนโทรลครับตัวนี้เป็นระบบล็อกความเร็วนะครับก็เวลาเราขับรถนะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งได้เนาะเราล็อกความเร็วได้สำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับในรุ่น Wide Tech เนาะตัวนี้จะเป็นหน้าจอแนวยาวขนาด12นิ้วตัวใหม่ล่าสุดนะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นไวเลส Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับมีเครื่องเล่น FM AM นะครับที่สำคัญครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับตัวแอร์ได้ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครอยากจะปรับแอร์นะครับโดยที่ไม่ใช่ตัวปรับที่ตรงนี้นะฮะปรับเมนูเนี่ยนะครับเราสามารถปรับในช่องแอร์ได้แล้วก็ระบบควบคุมต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จตัวนี้นะฮะจะเป็นไวเลสชาร์จแท่นชาร์จติดตั้งมาให้พร้อมให้เลยนะครับพร้อมกับคันเกียร์นะครับดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็ใช้วัสดุนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมพร้อมกับตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับใช้ได้ตรงนี้ครับแล้วก็พร้อมกับตัววางแก้วอีก2จุดนะครับแล้วก็ใส่ของได้ใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเดี๋ยวแผ่นไมค์ใกล้นิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบรกมือนะครับจะปรับเป็นไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวรุ่น Vitec นะครับแล้วก็เบาะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับเข้าลูกนะครับแล้วก็จะดีไซน์นะครับตัดขอบกับตัว
ได้สีส้มนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ Y-Tech นั่นเองนะฮะพร้อมกับตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทั้ง2อันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋ามารีวิวนะครับให้พี่ๆได้ชมนะครับสำหรับรุ่น Y-Tech ขับ2คันนี้นะครับตัวนี้ราคา 1,59,000 บาทนะครับสำหรับตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็บวกออปชั่นพิเศษไปอีก 50,000 บาทก็จะมีทั้งหมด11รายการนะครับเดี๋ยวเต๋าขึ้นไว้ใต้โพสต์ให้แล้วกันนะครับว่าทั้ง11รายการเนี่ยมีระบบอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นท็อปกว่านี้ไปอีก2รุ่นนะครับตรงนั้นไม่ต้องเพิ่มแล้วเพราะว่าระบบ11ระบบเนี่ยจะอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับผมสำหรับนี้เต๋าขอลาไปกับตัว Y-Tech คันนี้ด้วยสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาครับเต๋าฟอร์ดพนักงานเกษตรนวินนะครับอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดถนนเกษตรนั่นเองนะครับผมก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ขอฝากช่องทาง YouTube เต๋าไว้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เต๋าด้วยแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ